ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มันไม่ได้เป็นความบังเอิญนะครับที่คำเตือนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศไปถึงรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นคำเตือนที่สะท้อนถึงมุมมองของนักวิชาการทางด้านเศรษฐกิจทางด้านเศรษฐศาสตร์หลายคนนะครับที่ได้เคยแสดงไว้ก่อนหน้านี้จริงแล้วมันก็ตรงกับบทของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้ที่ผมได้ค่อยๆพูดกล่าวพูดมาในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญที่อยู่ดีๆนั้นมันตรงกันนะกูรูเศรษฐกิจแทบจะทุกคนนะครับที่ประสานเสียงแล้วก็วิจารณ์ถึงนโยบายของรัฐบาลนี้นั้นถ้าคุณไปดูในเนื้อหานั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่พูดเนี่ยและที่ตำหนิรัฐบาลเนี่ยแล้วก็เตือนไปถึงรัฐบาลเนี่ยด้วยความหวังดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไปตรงกับคำเตือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสิ้นแล้วมันตรงกับสิ่งที่ผมได้พูดในรายการนี้ด้วยนะในช่วง2ปีที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความบังเอิญเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยนะมันมีนโยบายเศรษฐกิจที่สามารถออกมาในรูปแบบที่ได้รับการยอมรับนะจากองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่ศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็จากกูรูนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำในประเทศคราวนี้รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นั้นผมคิดว่าณเวลานี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องฟังคำแนะนำของ IMF นะฮะนี่ไม่ใช่ปี2540นะฮะที่จะมีกระแสการปลุกให้คนนั้นต่อต้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่อต้านทั้งที่เราไปกู้ยืมเงินเขาเนี่ยนะฮะนี่ไม่ใช่ในช่วงนั้นนะกองทุนการเงินระหว่างประเทศนั้นได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับประเทศที่กำลังพัฒนาในแบบที่เวลาเขาวิเคราะห์ถึงนโยบายเศรษฐกิจนโยบายการคลังของประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่เขาวิเคราะห์ได้ถูกต้องและตรงประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองของผมคือรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ควรที่จะรับฟังนะการวิจารณ์จาก IMF อาจจะไม่ต้องฟังคำวิจารณ์จากTDRI หรือคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศแต่ว่าพอมันตรงกันกับสิ่งที่ IMF นั้นเตือนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องฟังนะครับยังไงก็ต้องฟัง IMF เตือนหลายเรื่องนะครับเขาบอกว่าไทยควรจะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมายทางการคลังโดยกระตุ้นให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อลดการขาดดุลทางการคลังและกำหนดการใช้จ่ายให้แก่ภาคส่วนต่างๆแบบเรียงลำดับก่อนหลังรวมถึงการลดการใช้งบประมาณหรือเงินทุนอุดหนุนด้านพลังงานและให้โยกงบประมาณไปช่วยเหลือภาคครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำในชนบทแทนที่จะใช้งบประมาณไปกับโครงการจำนำข้าวนะฮะแค่ในย่อหน้าเมื่อกี้นี้เนี่ยมันสรุปเลยว่า1นะฮะอุดหนุนพลังงานเบียดเบือนกลไกตลาดต้องค่อยๆลดซึ่งผมก็ใจว่ากระทรวงพลังงานพยายามทำอยู่แล้วนะฮะ2จำนำข้าวใช้เงินเยอะเกินไปแล้วมันมีผลกระทบต่อภาระทางการคลังแถมเงินที่ใช้ไม่ว่าจะเป็น2 แสน 2 แสน 3 แสน 4 แสนล้านเนี่ยมันสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือเพิ่มรายได้สำหรับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำในภาคชนบทอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโดยการให้ตรงๆไปเลยนะนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ย IMF ก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทางการไทยให้คำมั่นว่าจะรักษาวินัยทางการคลังสร้างความแข็งแกร่งในกรอบงานการคลังในระยะกลางและเพิ่มความโปร่งใสในการจัดการงบประมาณส่วนรวมถึงการจัดการเงินนอกงบประมาณนะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินการจัดเงินนอกงบประมาณในนี้ผมขอรวมไปถึงพรบ2 ล้านล้านการใช้เงินที่ได้จากพรบ2ล้านล้านซึ่งจะได้เพราะว่าผ่านวุฒิสภาแล้วเนี่ยการใช้เงินในแบบที่ทำให้ยีลด์ของแต่ละโครงการนั้นสูงสุดนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะทำเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเป็นเงินนอกงบประมาณตามปกตินะฮะ IMF ชี้ด้วยว่าการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในปัจจุบันมีความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามทางการไทยควรเตรียมความพร้อมในการลดการผ่อนคลายเข้าสู่การดำเนินนโยบายแบบปกติหากแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มมีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นนักเศรษฐศาสตร์น้อยคนออกมาขานรับตรงนี้แบงก์ชาติและรัฐบาลก็ไม่ได้ออกมาขานรับการที่ IMF แนะนำให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ผมบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินควรที่จะเริ่มพิจารณาแล้วทำไมพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเพราะว่าในขณะที่นโยบายการเงินของญี่ปุ่นและสหรัฐนั้นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะยุติการผ่อนคลายลงเลยเนี่ยนะฮะสะท้อนให้เห็นกับการทำมาตรการ QE อย่างต่อเนื่องทั้งที่ควรจะหยุดแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยความรับผิดชอบมันจะอยู่ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยที่จะลดอุณหภูมิของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
คราวนี้ผมไม่ได้บอกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในแบบที่นี่มีนโยบายผ่อนคลายทางการเงินแต่ว่านโยบายผ่อนคลายทางการเงินในแบบที่เป็นอยู่ดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้ถามว่ามีผลที่จะแก้ในปมที่เป็นปัญหาของเศรษฐกิจตอนนี้หรือไม่ถ้าไปดูงานวิจัยของ IMF เนี่ยคำตอบคือไม่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าปัญหาของเศรษฐกิจไทยตอนนี้ในการที่มันไม่ฟื้นตัวเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ที่เพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ส่งออกมันไม่โตปีนี้มันโต 0% อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจัยของนโยบายการคลังที่มันแผ่วเพราะว่าการเมืองในวุฒิสภานะฮะมันแผ่วเพราะสวที่มาจากการแต่งตั้งนี่แหละ40สวนี่แหละนะฮะ2ล้านล้านสะดุดมันแผ่วเพราะว่า 3.5 แสนล้านกว่าจะทำ EIA HA เนี่ยใช้เวลานานกว่าจะเริ่มลงทุนอาจจะปีหน้าตรงนั้นนั่นแหละถ้าแก้ได้เนี่ยจะทำให้ GDP มันโตได้สูงในปีหน้า 5% ตามที่ได้มีการคาดหวังแทบจะไม่เกี่ยวกับ private credit เลยที่เพิ่มขึ้นจากการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมซึ่งผมคิดว่า IMF นั้นเก็ทมากเข้าใจได้ตรงประเด็นแล้วก็คำแนะนำแทบจะถูกทุกข้อเลยในรอบนี้นะจริงๆแล้วคนที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมองกองทุนการเงินระหว่างประเทศในแง่ลบหลังจากมีวิกฤตเศรษฐกิจปี40แล้วดูเหมือนว่า IMF นั้นมาบังคับให้เราทำตามเงื่อนไขแต่พูดตามตรงนะฮะอย่างเป็นธรรมต่อ IMF เราไปยืมเงินเข้ามาเรามีหน้าที่ทำตามเงื่อนไขของเขาแต่ในวันนี้เราไม่ได้กู้ยืมเงินเขาคำแนะนำของเขาเป็นคำแนะนำในแบบที่ทำในรูปแบบของวิเคราะห์เชิงวิชาการและเมื่อคำแนะนำของ IMF ส่วนใหญ่มันเริ่มตรงอย่างน้อยประมาณ 60-70% เริ่มตรงกับคำแนะนำของกูรูชั้นนำเศรษฐกิจในประเทศที่ประสานเสียงวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐโดยเฉพาะนโยบายจำนำข้าวและนโยบายประชานิยมอื่นๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังไงรัฐบาลก็ต้องเอามาปรับจูนแล้วทำให้นโยบายเศรษฐกิจดีขึ้นและให้รัฐบาลนั้นอยู่ต่อไปได้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับมีเรื่องพรบ2ล้านล้านนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะสักครู่ครับสีซูเปอร์ชิลจาก TOA สิ้นสุดเราพร้อมเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงสำหรับคุณแคทอินเทอร์เน็ตต่อเต็มทุกจินตนาการเครื่องไมโครเวฟกับหม้อข้าวต้องไวเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ยังไม่ได้ขายใช่ไหมยังครับพี่ของมันถูก Home Pro Expo ลดสูงสุด 80% 15-24 พฤศจิกายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีรถชนกันก็เจ๊เจ๊ก็แค่เรียกประกันมารถหายเราก็เคลมไปไม่ก็บ่นชนหายไปไม่คุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติคุณอาจสงสัยว่าเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมอาหารสวยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่ากินทานซีฟู้ด every day บ้านก็ยังกินเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเสม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะเสม็ดครับ please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวเสม็ดกันเถอะเกาะติดขอบสนาม4เกม2013 11ชาติร่วมชิงชัยเพื่อความเป็นเจ้าอาเซียนจับตาทุกความเคลื่อนไหวจากกรุงเนปิดอและนครย่างกุ้งประเทศเมียนมา 1-22 ธันวาคมนี้ทาง Voice TV
นับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตคมชัดมากเพราะเป็นโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปรอร่อยไทยใครทำก็อร่อย SC Asset Corporation จำกัดมหาชนช้างชื่นชมทุกชัยชนะเห็นคนบ่นใน Facebook ว่าพรบ.นิรโทษผ่านตอนตี4นะฮะแล้วก็พรบ.2ล้านล้านผ่านตอนตี2ทำไมแอบทำกันจริงๆเปรียบเทียบกันไม่ได้นะฮะเพราะว่าพรบ.นิรโทษผ่านตอนตี4เนี่ยมันเป็นการรวบรัดชัดเจนนะฮะแล้วก็ได้มีการแปรยติแบบมีการสอดไส้ในคณะของในขั้นตอนของคณะกรรมการก่อนที่จะมีโหวตวาระ2และ3แต่ว่าในกรณีของพรบ.2ล้านล้านเนี่ยฝ่ายที่พยายามที่จะแก้เนี่ยนะฮะที่ไม่ยอมรับตามร่างกฎหมายที่เสนอโดยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือฝ่ายสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาบางส่วนก็มาจาก40สว.เนี่ยแหละนะฮะที่เป็นตัวปัญหาที่เป็นบล็อกปาร์ตี้นะฮะสกัดกั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐบาลนั้นผลักดันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันจริงแล้วเนี่ยเนื้อหาที่มีการแก้ไขจริงแล้วเนี่ยมันแยกออกเป็น2เรื่องเรื่องที่ให้มีการส่งงบเข้าคลังกับเข้าคลังนะครับซึ่งอันนี้ก็พอฟังดูแล้วมีเหตุมีผลแต่ว่าในการปฏิบัติอาจจะวุ่นวายนิดนึงส่วนอีกเรื่องนึงก็คือให้กำหนดโครงการแบบชัดเจนไปเลยคือตอนแรกเนี่ยสว.ในคณะกรรมการเขาพยายามที่จะแก้ให้มีการระบุชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าโครงการอะไรบ้างสำหรับงบส่วนนี้ในปีนี้ให้มีการระบุชัดเจนไปเลยแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของรัฐบาลนี้คือเอาเงินมาก่อนแล้วก็ให้ครม.พิจารณาโครงการอีกทีหนึ่งแล้วค่อยผ่านนะการอนุมัติตัวโครงการแล้วก็ค่อยมาเบิกเงินไปใช้นะซึ่งทั้งหมดนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่อะไรแล้วผมคิดว่ามันอยู่ที่วิธีการคิดคือถ้าคิดในสไตล์รัฐบาลคือมันสะดวกกว่าจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเนื้อหาโครงการก็จะออกมาเมื่อรู้ว่ามีเงินรออยู่แต่ถ้าคิดแบบสว.สรรหาหรือในคณะกรรมการที่เขาจะแก้คือเขาต้องการความชัดเจนเขาเพียงแค่ต้องการความชัดเจนคราวนี้ไม่เป็นไรมันก็ถกเถียงกันได้ถึงเวลาก็โหวตกันนะฮะก็ใช้ระบบประชาธิปไตยเสียงข้างมากชี้ขาดแล้วก็โหวตกันเรียบร้อยนะครับทำงานกันจนถึงตีสองนะฮะในคืนวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็โหวตกันแล้วก็ผ่านไปผมคิดว่าอันนี้มันก็จบลงอย่างสวยงามที่ไม่สวยงามแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกครั้งคือพอฝ่ายหนึ่งแพ้ในสภาก็วิ่งไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญคือทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ผิดรัฐธรรมนูญผิดแบบจริงๆอ่ะคือถ้าผิดเทคนิคสำหรับผมไม่นับนะฮะคือถ้าจะหาเรื่องผิดเทคนิคเนี่ยนะมันผิดได้ทุกเรื่องนะฮะกฎหมายแต่ละฉบับที่ออกมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ละเรื่องที่ผ่านมาคือถ้าจะอ้างเรื่องเทคนิคเนี่ยคุณอ้างได้ทั้งนั้นแล้วถ้าศาลรัฐธรรมนูญพร้อมเล่นด้วยกับการปล่อยให้มันการตีตกกฎหมายด้วยการผิดทางเทคนิคเนี่ยมันก็ตีตกได้ทุกเรื่องนั่นแหละนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่แย่คือผมมองว่าสว.พยายามแก้นั้นมีสิทธิ์แล้วฟังดูเหตุผลด้วยซ้ำไปแต่ถ้าโหวตกันแล้วแล้วจบมันก็ต้องจบไม่ใช่วิ่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเข้ามาแล้วก็ยับยั้งความเจริญของชาติด้วยการไม่ให้มีพรบ.2ล้านล้านฉบับนี้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าแย่เพราะว่าภาคเศรษฐกิจเขารอกันมานานนักลงทุนก็รอกันมานานหุ้นก็ขึ้นดีใจที่2ล้านล้านนั้นผ่านนะเพราะฉะนั้นมันควรจะจบสักทีอย่างที่ผมบอกคือมันไม่ใช่เสียงข้างมากลากไปแต่ว่ามันต้องมีเสียงข้างมากที่คอยตัดสินให้ทุกอย่างมันจบลงประเทศจะได้เดินหน้าไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยเรื่องที่ไม่ได้เป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยคือเรื่องข้อเรียกร้องของม็อบของคุณสุเทพทุกสุบันซึ่งจนถึงบัดนี้ผมพยายามที่จะยอมรับในมุมหนึ่งว่ามีสิทธิ์อารยะขัดขืนถ้าเกิดประเทศนั้นปกครองด้วยความเป็นเผด็จการที่สมบูรณ์แบบไม่จ่ายภาษีไม่ทำงานไม่เรียนหนังสือนะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเพื่อโค่นเผด็จการคือถ้าเป็นยุคที่มหาธรรมคานธีนั้นปลุกระดมคนอินเดียขึ้นมาแล้วก็ไม่ยอมรับอำนาจของสหราชอาณาจักรที่มาล่าอาณานิคมอะไรอย่างนี้โอเคเห็นด้วยถ้าในประเทศแอฟริกาใต้มีทรราชเสียงข้างน้อยนะคนผิวขาวปกครองคนผิวดำแล้วไม่ให้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเหมือนกัน
แบ่งแยกกันอยู่เอออย่างนั้นก็เห็นด้วยแต่ว่าเมืองไทยมันไม่ได้ยอดแย่หรือพิสดารเผด็จการอะไรขนาดนั้นนะระบบมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นจนหรือรัฐบาลนี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องที่เสนอขึ้นมาเนี่ยมันไปไม่ได้จริงในส่วนของอารยะขัดขืนส่วนเงื่อนไขอื่นๆนั้นมันเป็นเงื่อนไขที่บ้าๆบอๆที่ทำให้เพิ่มความแตกแยกในชาติสิ่งที่คุณสุเทพให้ทำเนี่ยนะฮะทั้งเป่านกหวีดจนถึงให้ไม่ยกมือไหว้กันไม่พูดคุยกันกับคนที่อยู่ในระบอบทักษิณเนี่ยนะฮะไล่ไปตั้งแต่อธิบดีดีเอสไอจนถึงประธานสภาจนถึงประธานวุฒิสภาเนี่ยนะฮะให้ไม่ยอมพูดคุยกันไม่ไหว้กันเป่านกหวีดเสร็จแล้วคว่ำบาตรไม่ซื้อของของเขาทั้งที่จริงๆแล้วธุรกิจที่เป็นของเขามันเหลืออยู่จริงก็ไม่มากมันเป็นการสร้างบรรยากาศที่เพิ่มความแตกแยกในชาติแทนที่จะให้คนที่คิดต่างกันหันมาคุยกันกลับให้คนคิดต่างกันเป่านกหวีดใส่กันไม่ไหว้กันไม่คุยกันแล้วคว่ำบาตรต่อกันไม่ต้องทำมาหากินได้ซ้ำไปมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าในสุดนำมาสู่ความแตกแยกในชาติในขณะที่ควรจะมีความพยายามที่จะหันมาสร้างความปรองดองในชาติแล้วก็เริ่มกันใหม่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันไปไม่ได้จริงผมตั้งข้อสังเกตเมื่อวานนี้ว่าก็มีสสที่เป็นสสน้ำดีที่กล้าเคลื่อนไหวกับคุณสุเทพและประเมินว่าในระยะยาวเนี่ยพอกลับไปอยู่ในพรรคเป็นสสเนี่ยจะมีลาบยศรออยู่นะถ้าการเมืองแห่งความขัดแย้งมันไปถึงขั้นสุดโต่งจริงๆพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีทางปฏิรูปสมมตินะแต่ว่าก็มีสสน้ำดีที่ผมไม่เห็นหน้าบนเวทีที่ไม่ได้ยอมใส่เสื้อสีดำแล้วไม่ได้ไปเคลื่อนบนเวทีก็มีเหมือนกันก็มีเยอะเหมือนกันก็สะท้อนให้เห็นว่าในพรรคก็ยังมีสสใหญ่ๆหลายคนที่ไม่ได้เอาด้วยกับการเคลื่อนไหวรอบนี้แล้วรอให้คุณสุเทพและสสที่ไปเคลื่อนไหวพังไปกับม็อบแล้วก็ปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์อีกทีต้อนรับหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่ไม่ใช่คนไหนมันมีคนในพรรคที่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนจะชนะฝ่ายสุดตรงฝ่ายคุณสุเทพอภิสิทธิ์และคนที่ใส่เสื้อดำไปเคลื่อนไหวด้วยหรือฝ่ายที่เลือกที่จะยืนอยู่นิ่งๆเงียบๆแล้วก็ไม่ทำตนเองให้พังไปกับม็อบราชดำเนินในครั้งนี้มันก็มีกระแสนั้นมีสายนั้นเหมือนกันที่รอการปฏิรูปพรรคจากคนนอกที่จะเข้าไปใหม่นะหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นการเมืองไทยนะครับทุกคนคงทราบดีพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดเรื่องกบฏในคองโกฮะได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติ20ปีมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคตเสนอรายการ This My Future 2013ก้าวสุดยอดคลังสมองประเทศไทยเตรียมคนไทยไปเวทีโลกพบกับพนาท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยคุณภารณ์อิสระเสนาณอยุธยารองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคมและผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนดารุณศิขาลัยดร.วิชิตสุรพงษ์ชัยประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนคุณธนินทร์จิรวนนท์ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์คุณพรธิดาพัดทองเจ้าหน้าที่สื่อสารและรณรงค์สิทธิเด็กองค์การยูนิเซฟประเทศไทยคุณถาปณะสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนคุณสิทธชัยจีระธัญญาสกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคุณอนันต์อัศวโพคินประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนแพทย์หญิงภควิไลทวีสินผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงามผู้บริหาร S Medical Clinicคุณสมประสงค์บุญญาชัยประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มอินทัชคุณทศจิราธิวัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดนาน้อยคุณสนิททิพย์นางรองชาวนาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์
ที่สุดแห่งแนวทางอนาคตเยาวชนไทย This My Future 2013ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่ม 11-26 พฤศจิกายนเวลา 5:00 น. ถึง 5:30 น. ที่นี่ที่เดียวทาง Voice TVเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่ลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินโทร1115 Home Pro ไม่ต้องพูดถึงความปรองดองในชาติไทยว่าสร้างได้ยากเนี่ยนะความปรองดองในประเทศอย่างคองโกก็สร้างขึ้นได้ยากเหมือนกันนะครับมีกลุ่มกบฏที่พักอาศัยอยู่ในประเทศรวันดานะครับติดกับประเทศคองโกผมอยากไปเที่ยวรวันดาอยู่นะฮะกลุ่มกบฏนี้มีชื่อว่า M23 นะตอนแรกก็ทำข้อตกลงที่จะหยุดยิงกับทหารของคองโกแล้วแต่ว่าทำข้อตกลงไปมาเนี่ยยกเลิกกันแล้วฮะยกเลิกเพราะว่าไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะเรียกชื่อข้อตกลงว่าอย่างไรจะเรียกว่าเป็นการประกาศนะเป็นการประกาศจากทางรัฐบาลกลางนะฮะของที่ของคินชาซาของคองโกไปเลยว่า M23 หยุดยิงหรือจะประกาศว่าเป็นแอคคอร์ดหรือข้อตกลงที่ทำร่วมกันแบบที่ทั้งฝ่ายต่อต้านกบฏเนี่ย M23 กับรัฐบาลคองโกเห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะหยุดยิงว่าทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบรับความผิดแล้วก็หยุดยิงดีกว่าฝ่ายกบฏก็ไม่พอใจที่รัฐบาลของคินชาซาต้องการที่จะเรียกว่าเป็น declaration หรือเป็นคำประกาศฝ่ายเดียวเหมือนกับว่าพวกเขาไม่สำคัญคือ M23 เขาบอกว่าที่หยุดยิงเนี่ยเขาเลือกที่จะหยุดยิงเขา declare เขาประกาศเพราะฉะนั้นควรจะเรียกว่าเป็น accord หรือเป็นข้อตกลงนะทะเลาะกันแค่นี้วันนี้ก็กลับมายิงกันต่อนะครับนี่เป็นกลุ่มกบฏที่ต่อสู้ได้รับการสนับสนุนจากบางส่วนนะกองทัพ บางส่วนของประเทศโรวันดาแล้วก็เคลื่อนไหวในประเทศคองโกบริเวณชายแดนสร้างความวุ่นวายอยู่มากทีเดียวสำหรับพื้นที่บริเวณนั้นแล้วก็มี UN ก็ส่งกองกำลังเข้าไป 3,000 นายฮะแล้วก็ไปช่วยรัฐบาลคองโกในการปราบ M23 ซึ่งก็ทำแล้วสำเร็จนะครับเป็น UN ในแบบที่เข้าไปรุกในเกมนี้แล้วก็ทำได้สำเร็จ UN ในบทบาทใหม่ที่บทบาทเชิงรุกมากกว่าบทบาทเชิงรับเฉยๆนะฮะบลูเฮมเมทก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเดลี่ขววันนี้มาถึงเรื่องของกฎหมายหมิ่นกฎหมาย112เนี่ยนะฮะถ้าไปอ่านดูจริงๆแล้วบังคับใช้มีผลในกรณีที่มีการใช้วาจาที่กระทบถึงพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันแต่ว่าปรากฏว่าการตีความโดยศาลที่มีคำพิพากษาในคดีหมิ่นนะฮะคดีหมิ่นที่หมิ่นไปถึงอดีตกษัตริย์คือรัชกาลที่4เนี่ยมีมาแล้วนะฮะคำพิพากษาฎีกาที่6370/256การที่กฎหมายมิได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์จะต้องครองราชย์อยู่เท่านั้นผู้ที่กระทำจึงจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แม้จะกระทำต่ออดีตพระมหากษัตริย์ซึ่งสวรรคตไปแล้วก็ยังเป็นความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าวการหมิ่นประมาทอดีตพระมหากษัตริย์ก็ย่อมกระทบถึงพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ยังครองราชอยู่นี่เป็นคำวินิจฉัยที่จะเป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัยคดี112ในอนาคตน่าสนใจว่ามีผลกระทบต่อภาควิชาการอย่างไรคือนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ที่สอนประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเยอะนะฮะจริงๆแล้วที่วิจารณ์อดีตพระมหากษัตริย์ในแง่ลบนะในแง่ลบในการให้ข้อมูลกับประชาชนว่าพระราชกรณียกิจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1มานะฮะจนถึงรัชกาลองค์ปัจจุบันเนี่ยมีพระราชกรณีที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในแง่ใดบ้างคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าคำวินิจฉัยนี้เนี่ยจะมีผลไปถึงการทำงานของการให้ความรู้กับประชาชนทั้งโดยคนไทยในประเทศไทยและโดยคนต่างชาติในประเทศไทยหรือไม่นะคือถ้าเอาตามจริงมันต้องมีเพราะว่าเป็นคำวินิจฉัยของศาลถ้าตีความว่า112ครอบคลุมถึงอดีตพระมหากษัตริย์ด้วยเนี่ย
อันนี้จะมีผลกระทบต่อแวดวงวิชาการในอย่างที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ